Women Strong มาดามนวลไว้ใจพี่เชื่อว่าพี่จะอยู่ข้างพาปกป้องพาพาอยากฝากเนื้อฝากตัวในฐานะลูกสะใภ้คนใหม่ค่ะคือเรื่องนี้ลูกสะใภ้กับแม่ผัวก็จะตีกันไม่ใช่แบบตบตีกันธรรมดาใช่เล่นงานกันอย่างใช้แบบสมองแบบกลยุทธ์วางแผนต่างๆอะไรเงี้ยแพ้เป็นพระชนะต้องเป็นชั้นคือคำนิยามจากนางเอกนะครับก็จะเป็นการเหมือนหักเหลี่ยมเชิญคมกันหน่อยๆนางพามันกล้าปัดหัวนายทำให้นายกล้าตัดแม่ตัดลูกกับฉันฉันอยากให้แกไปเล่นงานลูกสะใภ้ตัวดีของฉันพาเข้าใจว่าคุณแม่ไปทำร้ายพ่อเขาก่อนพาก็เลยจะเอาคืนแต่ว่าเรื่องเนี้ยสะใภ้มันก็สู้อ่ะสู้กลับมันสนุกตรงที่มันไม่ยอมเลยแหละไม่เคยยอมเลยไม่เคยแบบถอยเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะคนดูเขาน่าจะเชียร์ให้แม่ลูกแม่ผัวลูกสะใภ้ตีกันแน่ๆไม่ใช่จะคิดมาเป็นศัตรูกับฉันเราสองคนเป็นศัตรูกันเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะนิชานัทนิชานะคะรับบทเป็นภาวินีค่ะสตรองรักความถูกต้องอยากได้อะไรก็ต้องได้พลวัตรรับบทนพนัยนะครับเจ้าชายที่แสนดีในนิยายยังต้องแพ้ลูกชายแสนดีของแม่ที่ชื่อนพนัยครอบครัวที่แสนดีครับโอ้โหเอาใหม่ดิแสนดีจริงๆโอ้โหแม่เลี้ยงมาดีมากดูสภาพนี้เป็นไงจบการศึกษาดีทำงานดีนี่แต่ไม่มีเวลาครับผมนี่คือปมอย่างหนึ่งของรพนัยเหมือนกันก็คือทำงานหนักจนไม่มีเวลาครอบครัวจนบางทีเราไม่ได้รู้ว่าภรรยาของเราเนี่ยต้องเจอปัญหาอะไรบ้างในระหว่างที่เราไปทำงานของหนูหลักๆก็คือการที่ต้องต่อสู้กับแม่สามีอะค่ะคือแบบการที่เราจะงัดกันกับเขาอย่างที่บอกไปก็คือโอเคภาวินีเด็กกว่ามากๆก็จริงแต่เราก็ต้องสตรองพอที่จะต่อสู้กับแม่ได้ด้วยแล้วเวลาที่มันไฟอะค่ะมันก็เลยจะไม่ใช่แค่ไม่ยอมอะค่ะแต่มันต้องสู้เพื่อหลานของเราด้วยอะไรเงี้ยมันกับพ่อมันอะทำฉันเจ็บแสบทำฉันอับอายขายที่หน้าทำให้ลูกชายฉันเข้าข้างมันขนาดนั้นถ้าฆ่ามันตายได้ฉันก็จะทำสวัสดีครับมัมลินนิติพลครับผมรับบทเป็นพนิษฐ์พ่อของนางเอกนะครับก็จะเป็นพ่อตาสายป่วนก็ป่วนค่ะรับบทเป็นมาดามนวลค่ะชายชาติยนต์ดมครับพิรัญญทิติครับรับบทเป็นสิงขรครับเอาแค่ผมกับคุณมาดามก่อนแล้วกันนะครับผมอยู่ในฐานะที่เป็นพ่อตานะครับแล้วก็ลูกสาวผมอยู่ในสถานะเป็นลูกสะใภ้มีความไม่ดองกันมากเลยนะครับเนื่องจากลูกสาวคนโตของผมต้องเสียชีวิตลงครอบครัวไม่รถเข็นกำลังจะมาแล้วรถเข็นดิ่งมาแล้วคุณตายพร้อมยืนรออยู่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ลงรอยกันระหว่างครอบครัวของเขาแล้วครอบครัวของผมนะครับเราเหมือนคู่อริทางธุรกิจนะใช่เหมือนเป็นคู่อริแต่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันในขณะเดียวกันก็แบบหักหลังกันตลอดหักหลังกันไปมาอยู่แต่ก็เป็นอะไรที่มันสนุกตรงนี้แหละมันสนุกตรงที่แบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็แกล้งกันเดี๋ยวก็ต้องมาขอร้องกันเดี๋ยวมานั่งกินจิบวายกันอะไรก็คือแบบจะเอายังไงกันแน่ต่อคนนี้ก็ยิงขู่กันอีกก็มียิงขู่ด้วยใช่โอ้โหตลอดพี่หน่อยเนี่ยโชคดีว่าเราก็ทำงานต่อเนื่องกันมาแต่ทุ่งเสน่หาใช่ไหมครับพอติดต่อไปก็พอดีเป็นจังหวะที่พี่หน่อยก็ว่างพอดีแล้วก็เลยอ่ะรับเล่นก็เป็นคอมเมดี้พี่กิมบอกว่าเรื่องมันแบบมันไม่ได้เหมือนเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วทุ่งเสน่หามันจะดราม่าจัดใช่ป่ะพี่กิมก็บอกว่าเรื่องนี้คอมเมดี้สนุกสนุกอย่างเงี้ยพอมาเล่นจริงๆเดี๋ยวนะคอมเมดี้ตรงไหนฉันไม่เห็นจะคอมเมดี้เลยว่าตัวที่คอมเมดี้หมดเลยอ่ะตัวมาดามนวลคือดราม่าอยู่คนเดียวเลยอ่ะตบตีด่าทอลูกสาวไปยิงคนนั้นไปด่าคนนี้นึกว่าจีจ้าลุงตีลังกาเล่นเทียบเลยพี่หน่อยน่าจะสนุกกับบทด้วยนะเพราะว่าเท่าที่พี่คิงตัดต่อกับพี่เตยโปรดิวเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าแบบว่าเวลาพี่หน่อยเล่นอ่ะเขาสนุกกับบทนะถึงแม้บทมันจะเป็นบทที่ช่วงนั้นกำลังวิตวิตเนาะแต่ว่าเหมือนกับเขาสนุกที่เนาะเขาสนุกที่ได้เล่นออกมาครับหรือยิ่งเวลาเขาประทะต่อกรกันกับตัวนิชาหรือตัวพี่อ่ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพี่รู้สึกเขาสนุกนะที่เขาเล่นออกมาอะไรเงี้ยครับก็รู้อยู่แล้วแม่ผัวลูกสะใภ้ไม่พึง
ไม่พึงสะใภ้คนไหนเลยแต่ชอบลูกสาวเขานะอยากให้ดองกับลูกสาวเขาแต่ว่าเขาไม่ชอบกันเขาไปชอบคนอื่นไปชอบลูกคนนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจมาดามมาดามก็เลยฟาดก็ตายไปหนึ่งทำไมเป็นคนอย่างนี้คอมเมดี้ใช่ไหมเรื่องนี้คอมเมดี้นะคอมเมดี้ครับลูกเขาตายไปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เหลืออีกหนึ่งมาดามก็ต้องฟาดฟันกันไปมาตายไหมก็ต้องกดติดตามค่ะกดติดตามว่าจะตายไหมแอคชั่นเจ็บไหมคะเจ็บไหมหนูไม่เจ็บแฮปปี้มากค่ะคือแม่เป็นแม่ที่แบบจริงๆแล้วในชีวิตจริงอ่ะแม่หน่อยอ่ะเป็นแม่ที่แบบเราชอบเขามากๆเลยแบบไม่ว่าจะเรื่องความคิดการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแบบมีอะไรหนูบางทีหนูก็จะถามแม่ว่าเอ้ยถ้าเป็นแม่แม่คิดว่าไงหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ข้อคิดดีๆกลับมาซึ่งแต่พอแม่หน่อยไปเป็นมาดามนวลอ่ะคือเหมือนฟ้ากับเหวอะค่ะมันดูแบบหน้าเหมือนไส้ไปหมดเลยค่ะแต่ก็สนุกอะเวลาเพราะเวลาแม่เล่นแม่ก็เล่นแบบเต็มอะค่ะหยุ่มแน่นอนค่ะหนูรับประกันเลยว่าไม่มีใครเข้าข้างแม่แน่นอนไม่มีทางเอาแล้วดิต้องลงแล้วดิต้องลงของจริงแล้วใช่ไหมพร้อมมากค่ะโอ้โหแล้ววันนี้แต่พร้อมใช่ไหมพร้อมค่ะมาขนาดนี้แล้วคือทุ่มสุดตัวค่ะพูดเลยค่ะมีแพ้ทางบ้างชนะบ้างสลับกันไปคือเลอะน้อยที่สุดไม่มีเลยค่ะแค่จะหล่นตรงไหนมากกว่าดีกว่าเพราะมันเลอะเท่ากันหมดเลยไม่สวยเลยมาดามวันนี้หมดสภาพไม่ใช่แล้วดูรองเท้าสิค่ะเดินก็ลำบากเมื่อกี้จะคว้าไม้ก็ยังแบบโอ้งงงงนี่แหละลูกสะพ้ายเล็กกันจังเลยอ่ะใช่อยากเล็กกับเขาไม่อยากจะไปเล่นกับเขาแต่บทไม่ได้เขียนไว้จริงเหรอเพิ่มแมสบอกพี่อ๋อดิดีแล้วฝ่ายเขาไปลุยสองคนคือเขาก็แกล้งเราแบบทุกทางอ่ะอย่างมีแบบให้เราเต้นกลางร้านอาหารอย่างเงี้ยก็มีเป็นเหมือนแบบเพราะว่าเราก็ดันพูดว่าแบบจะให้แม่คว้าดาวคว้าเดือนหรือว่าแม่ให้แม่เต้นให้ดูตอนนี้ก็ทำได้เหมือนแบบบอกกับลูกชายเอาก็เต้นเลยใช่ไหมคุณแม่ก็เลยต้องมีสามชาเกิดขึ้นนิดนึงกลางนั้นนะฮะในขณะที่พี่หน่อยกำลังเล่าอยู่เนี่ยเห็นหน้าพี่อ่ำมองหน้าพี่อ่ำเฮ้ยเหมี่ยงกันด้วยเหมี่ยงกันด้วยแล้วพี่รู้ตอนนี้อีกแล้วเบอร์นั้นเลยเหรอคือไม่อ่านบทใครครับผมอยู่ของผมคนเดียวพนิดคือพนิดเป็นพนิดแล้วก็มีตอนพากันไปที่ทุ่งนาอันนั้นก็แบบโอ้โหพี่สุดนะอีกแล้วไม่รู้เรื่องเลยไปไหนมาเนี่ยก็นอกจากทั้งนั้นแล้วคือพอวินนี่ก็เล่นงานมาดามในลักษณะนี้ให้มาดามเห็นถึงความยากลำบากนั้นนี่เพราะมาดามไม่สนใจใครคือทุกอย่างที่มาดามทำเนี่ยมันเป็นความหวังดีของแม่ที่มีให้ลูกก็คืออยากให้ลูกเป็นใช่ไหมอายิ้มหวังดีก็มันเป็นความหวังดีที่น่าเวียนหัวจริงๆเพราะว่าในมุมของมาดามก็รู้สึกว่าลูกฉันก็ดีลูกฉันก็หล่อลูกฉันก็สมควรได้คนดีอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มองข้ามว่าออกภาวินีเขาก็เป็นคนดีนางเอกก็เป็นคนดีแต่ว่าเผอิญว่าอยู่กับพนิดก็รู้สึกว่าอีอะไรอย่างเงี้ยพนิดไปทำอะไรให้อีพนิดไปทำอะไรให้อย่าไปดูนะเลยโอ้ก็สนุกสนานพ่อเป็นคนแบบกวนอ่ะคนนี้เวลาเข้ากับพี่อ่ำก็คือจะกั้นขำไม่ได้เลยตลกมากตลกจริงเหมือนหลังฉากอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันบางทีก็คุยกันจนมันฮาอยู่แล้วครับแล้วพอเข้าฉากจริงมันเหมือนเป็นซีนที่ต้องแบบดึงหน้าใส่กันเนี่ยมันจะดึงไม่อยู่ครับมันก็เลยแบบหลุดขำอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจะเป็นลูกคู่พ่อคือพ่อทำอะไรก็ตามพ่อเชิดเราก็แบบพ่อเชิดนี่ก็เชิดตามด้วยเหมือนกันเอาไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือตามพ่อเหมือนกันส่วนคนเนี้ยเขาต้องมารับรีแอคจากสิ่งที่พวกเราเป็นใช่แล้วมันตลกมากอะเขาก็จะมีความต้องหลายเทคบางทีไม่ใช่พอเล่นไม่ได้คือบางทีแบบพ่อยืนเต้นปึ๊บนี่พอวินียืนตามเทมากมันตลกอะผมจะเหมือนกันไปไหนสองพ่อลูกนี้
กันในการเปิดตัวเปิดตัวที่จะเข้าบ้านครับผมจะเข้าบ้านเพื่อที่จะมาดูแลลูกสาวคนที่เหลือลูกสาวคนเล็กชื่ออะไรนะปาวินีปาวินีปาวินีครับพาวินีจะมาอยู่บ้านเขาคนโตชื่ออะไรคนโตชื่ออะไรสุการดาสีการดาพี่ปล่อยมันผ่านบ้างเถอะมันผ่านเลยพี่เราเหมือนพ่อเราพ่อเราก็เล่นใหญ่เหมือนกันแล้วเราก็เลยเล่นใหญ่ไปด้วยเพราะว่าครอบครัวเนี้ยถ้าเราทำอะไรเล็กๆอ่ะเขาไม่ค่อยรู้สึกค่ะเราต้องตอกลงไปให้มันถึงแก่นตัวพี่อ่ำเองก็ดีกับนิชาก็ดีก็ร่วมงานด้วยการเอาแฟวงเข้ามาก็แห่เข้ามาเลยอย่างสนุกสนานก็คงก็ใช้พลังงานกันแต่ว่าดูจะไม่หมดกันเลยนะครับไม่รู้ว่า3รอบ4รอบ5รอบก็พลังงานเท่าเดิมแบบดีมากครับจริงๆมันเป็นฉากปั่นป่วนนะครับมาป่วนงานใช่มั้ยฮะเลยก็ต้องทําอะไรให้แบบมันป่วนที่สุดอะไรเงี้ยแล้วคู่นี้เค้าก็เล่นมาแบบป่วนสุดจริงๆเนาะใช่ใช่นิชาก็แบบเต้นแรงสเต็ปเยอะมากพี่อ่ำสเต็ปเยอะมากอะไรเงี้ยครับคือเรื่องก็ต้องจบอ่ะแหละรับไม่ได้มาดามก็จะต้องแบบไม่ยอมต้องเอาคืนเราก็จะเอาน้องมารอตรงนี้แอดแอคชั่นปั๊บข้างหน้าตรงนี้ครับตีลังกาคานข่าวอะไรเงี้ยพาวินีก็จะต้องแบบถ้าจะเข้ามาหาฉันอ่ะต้องไม่ใช่แบบคือต้องคานข่าวอ่ะต้องแบบว่าไม่ให้เอาขาแตะพื้นอ่ะนางก็ตีลังกาปับ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 จะเข้ามาหาฉันก็ต้องคานเข่าเข้ามามีอะไรจะพูดกับฉันหรอคะเป็นยังก็แสบนางก็เหมือนได้พ่อมาได้พ่อมาตอนแรกกังวลครับกังวลว่าจะว่ามันจะออกมาดูไม่สมจริงหรือไม่อะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วก็พอคุยกับน้องแล้วก็ดูทักษะการเคลื่อนไหวของน้องแล้วก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยครับผมก็มีซีนหนึ่งที่หนูตอนอ่านบทหนูก็อึ้งเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องเล่นเองไหมแล้วพี่ตีลังกาคือใช่โหตีลังกาหลายตลบมากคือเป็นด้วยความกวนนะคะแต่หลังจากนั้นก็มีอีกมีแบบเล็งปามีดหลายอย่างอ่ะหลายอย่างมากคือถ้าบอกหมดเดี๋ยวไม่หนุกต้องไปดูว่าเราจะแก้แต่ละเกมยังไงบ้างจะออนแอร์ก็แพ้ไปไม่ใช่เข้าใจมาดามยังว่าทำไมมาดามต้องร้ายเข้าใจยังสวรรค์มั้งคะโอ้ยเบอร์มากเบอร์ไม่ใช่สวรรค์นั่นล็อกสุดๆไม่จ่ายจริงๆเขาไม่ได้ร้ายจากตัวตนจริงๆของเขาอ่ะจริงๆแล้วตัวตนเขาเป็นคนแบบน่ารักอ่ะแต่ว่าแค่เขาพยายามที่จะแบบสตรองแบบแม่สุดมากนะสุดจริงๆสุดจนแบบเดี๋ยวนะสงสารลูกสาวแล้วบางทีแบบเอ้าเธอโดนอีกแล้วเหรอแม่โดนอีกแล้วเหรอลูกก็โดนตลอดเพราะลูกสาวก็ลูกก็ผ่านแล้วมันก็หนาโดนเนอะอันนี้เรียกว่าวันงานปกติใส่ชุดสุภาพค่ะเป็นสีเขียวอันนี้อยู่บ้านครับอันนี้ชุดอยู่บ้านใช่นี่ชุดอยู่บ้านจริงๆนี่ยังบางไปนะฮะคือด้วยสีด้วยการแต่งตัวก็รู้ว่าเป็นคนดีก็ไม่ต้องแสดงอะไรเลยเป็นคนดี